ำหรับคนที่จะสร้างอาคารพาณิชย์หรือที่จะซื้ออาคารพาณิชย์เทปนี้ห้ามพลาดนะครับดูสิคะว่าย้ายเข้าอยู่แล้วจะปังหรือจะร่วงจะเจ๊งโอ๊ยปวดหัวถ้าหลีกเลี่ยงข้อนี้ไม่ได้เจ๊งนะครับห้ามพลาดกันนะคะกับรายการบ้านสายมูคุณนะคะมาเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยแต่งบ้านยังไงให้ปังทำยังไงให้ธุรกิจของเราไม่เจ๊งกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเนี่ยนะก็ยังคงอยู่กับสินแสเจมสุดหล่อสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าคลิปก่อนๆของเราที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะรายการของเราคือปังมากค่ะเพราะว่าเราปล่อยตามฤกษ์ยามที่อาจารย์ดูเอาไว้ให้ดีเลยครับถ้าผมคิดว่ารายการของเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้คนเข้าใจง่ายในเรื่องของฮวงจุ้ยและที่สำคัญก็คือหาซื้อวัสดุอะไรต่างๆที่จะไปประกอบฮวงจุ้ยในน็อกๆเองนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันขายเก่งถูกต้องเลยค่ะ อาจารย์ทีนี้ค่ะพอมีคนดูเนี่ยดูกันหลากหลายท่านนะคะวันนี้เราก็เลยคัดมาในเรื่องของอาคารพาณิชย์ค่ะอาจารย์วางทิศไหนที่จะปังวางทิศไหนให้ไม่เจ๊งค่ะไม่มีทางเจ๊งแน่นอนครับถ้าดูรายการนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเปิดแปลนบ้านค่ะที่ทางผู้ชมของเรานั้นส่งเข้ามาให้นี่คือแปลนของอาคารพาณิชย์ที่เขาเนี่ยลงทุนปล่อยเช่าปล่อยขายอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าทิศเนี้ยโอเคไหมคะหลังบ้านจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน้าบ้านจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้อันดับแรกเลือกกับจากวัตถุประสงค์ของที่เราอยู่ก่อนถ้าทำเพื่อการค้าเราก็แนะนำให้อยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ใกล้ที่เราจะเจอผู้คนเช่นใกล้โรงเรียนใกล้โรงงานหรือใกล้ตลาดลักษณะนี้นะครับให้ผ่านโจทย์ข้อนี้ก่อนเป็นข้อที่1อันที่2นะครับเราก็มาดูลักษณะพื้นที่หรือทิศทางเองข้อดีของอันนี้ก็คือคล้ายๆกับทางสามแพร่งนะคุณแอมอีกนิดนึงจะมาตรงกับทางสามแพร่งแต่ก็ไม่ตรงซะทีเดียวค่ะอาจารย์ค่ะเขาก็เขยิบออกมาโดยประมาณ45องศาอย่างนี้นะครับในทางฮวงจุ้ยเขาเรียกว่ามังกรมาจากหลายทิศทางคำว่ามังกรมาจากหลายทิศทางหมายถึงว่าอันดับแรกคือกระแสพลังงานจากรถที่วิ่งผ่านหน้าตัวตึกเขาเองเห็นไหมครับเป็นมังกรตัวที่1อ่ะตัวที่1ตัวที่1ตัวที่2คือทิศฝั่งตรงกันข้ามที่เขาเห็นนะครับก็คือถนนที่เป็นลักษณะของทางสามแพร่งที่วิ่งขึ้นมาในทางฮวงจุ้ยแปลความหมายของลักษณะมังกรหรือทิศทางหรือพลังงานมาลักษณะนี้หมายถึงมีแหล่งรายได้มากกว่า1ผู้ที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นบวกสำหรับพื้นที่นี้มีบวก1แต้มละเพราะว่านี้ก็คืออยู่ในทิศทางที่ดีตำแหน่งการวางโอเคใช่ครับปังแน่นอนทีนี้เราเข้าไปดูกับแปลนบ้านข้างในค่ะอาจารย์ลักษณะของแปลนอาคารลักษณะอาคารพาณิชย์แบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญก่อนที่จะก้าวเข้าไปถึงตัวบ้านเลยก็คือลานหน้าบ้านตัวนี้คือลานที่เรียกว่ามิงถาง มันคือลานที่เอาไว้เก็บทรัพย์จ่ายพลังงานที่ดีให้เข้ากับตัวบ้านยิ่งมีความราบเรียบมีความสะอาดมีความสวยงามเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะยิ่งมีความเป็นมงคลให้กับตึกแถวหรือบ้านเรือนได้มากเท่านั้นให้หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงข้อนี้ไม่ได้เจ๋งนะครับเจ๋งนะคะเจ๋งมีคำว่าเจ๋งออกมาแล้วนะคะคือการถมลักษณะของพื้นที่ให้สูงเป็นลักษณะเหมือนเนินเขาแล้วเทปาดลานหน้าบ้านอย่างเงี้ยออกสู่ถนนอันนั้นต้องพยายามเลี่ยงพลังงานที่ดีของธรรมชาติเราต้องการให้เขาเข้าไปสู่ตัวบ้านนั่นคือกระแสพลังงานที่ดีแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวบ้านสูงกับถนนเยอะๆและเทลาดออกลักษณะเนี้ยจะเป็นการดึงพลังงานจากตัวบ้านออกมานั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็มีโอกาสที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเยอะๆเพราะโดนถ่ายออกเป็นประจำทีนี้ไปดูกันต่อค่ะเข้าไปเนี่ยจะมีเป็นห้องโถงเล็กๆก่อนนะเป็นห้องแรกแล้วก็ขยับเข้าไปก็จะเป็นโซนแบบห้องอเนกประสงค์ทั้งหมดสำหรับฟลอร์แพลนชั้นที่1เนี่ยนะครับก็ดีครับก็จะสืบเนื่องต่อจากเนื่องของการทำหมิงถังภายนอกแล้วก็มารับที่หมิงถังภายในตัวที่อยู่หน้าประตูทางเข้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะให้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายให้เหมือนกระแสพลังงานเนี่ยวิ่งจากข้างหน้าไปสู่ข้างหลังได้อย่างสะดวกสบายบันไดค่ะอาจารย์ลักษณะของบันไดอย่างนี้นะครับถือว่าไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับบันไดนี้ไม่ได้ทิ่มลงใกล้กับปากประตูมากเกินไปถ้าใกล้กับปากประตูมากเกินไปบันไดที่เป็นลักษณะของทางลงที่อยู่ตรงข้ามประตูเลยเนี่ยพลังงานที่อยู่ในชั้น2ก็จะเทออก
อ๋อแปลว่าบันไดอ่ะไม่ควรอยู่โซนหน้าบ้านไม่ควรอยู่โซนหน้าบ้านถูกครับอ่ะทีนี้เราขึ้นบันไดมาเจอชั้น2ค่ะอาจารย์แบบนี้โอเคดีไหมคะทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะแนะนำว่าการตั้งประตูระหว่างห้องนอน1กับห้องนอน2เนี่ยจะไม่ให้ปะทะกันโดยตรงในความเชื่อเขาก็คือว่าโอกาสที่จะ2ห้องเนี้ยจะมีการปะทะคารมหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็จะมีสูงเคล็ดลับอันนึงก็คือว่าเหลื่อมๆกันนิดนึงอย่าให้เข้าปะทะกันถ้ามันเหลื่อมไม่ได้อาจารย์ถ้ามันเหลื่อมไม่ได้ใช้ลักษณะของการใช้พรมที่เป็นสีของธาตุตัวกลางมาช่วยมาวางไว้หน้าห้องเนี้ยใช่ครับมาวางไว้หน้าห้องเพื่อจะทำให้กระแสพลังงานนั้นแห่งความขัดแย้งนั้นมันเบาบางลงทีนี้อาจารย์คะถ้าหากว่าผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อค่ะห้องฝั่งไหนซ้ายหรือขวาที่ซื้อแล้วย้ายไปอยู่แล้วปังต้องขวามือเท่านั้นถึงจะปังครับขวามือเท่านั้นก็คือฝั่งนี้นะคะใช่ครับเหตุผลของความปังมีอยู่2อย่างความปังอันดับที่1ก็คือว่าห้องฝั่งขวามือถ้าดูจากแปลนตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดขึ้นเขาก็จะมีพื้นที่โล่งพื้นที่ว่างในด้านข้างความรู้สึกสบายในการอยู่การที่จะต่อเติมเป็นโรงจอดรถหรือจะเป็นสวนปลูกน้องต้นไม้อะไรต่างๆก็จะมีได้มากกว่าอันนี้อันที่1อันที่2เองนะครับก่อนที่พลังงานที่จะเลยผ่านอาคารชุดนี้ไปอาคารชุดนี้ก็จะเป็นอาคารชุดสุดท้ายที่สามารถเก็บกับพลังในชุดนี้ได้ถ้าสมมติเป็นอาคารพาณิชย์นะครับแนะนำให้ติดป้ายยื่นออกมาตรงนี้ข้างหน้านี้พลังงานที่วิ่งมาจากตัวสี่แยกนี้ก่อนที่จะผ่านเลยไปก็จะโดนดักแล้วก็วกเข้าอย่างนี้มีทริคอยู่ลักษณะนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของแปลนบ้านหลังนี้ทีนี้อาจารย์ค่ะขออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสีค่ะสีตัวตึกตัวอาคารเนี่ยควรที่จะทาเป็นสีอะไรในทิศทางนี้คะทิศทางนี้หันหน้าเนี่ยที่ตะวันตกเฉียงใต้ะนะครับหันหลังนี่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลักษณะของทิศทางของธาตุดินธาตุดินเนี่ยเราก็จะส่งเสริมด้วยสีของสไตล์มินิมอลเนาะน้ำตาลอ่อนๆสีครีมสีครีมสีไม้สีไม้สีเบจลักษณะนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นทางโซนสีขาวๆนะครับก็ได้ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณเจ้าของฟังอยู่ก็คลิกเข้ามาค่ะ dogdog.com นะคะกดซื้อสีได้เรามีทุกเฉดสีให้คุณเลือกเลยรวมไปจนถึงเรื่องของพรมด้วยนะคะใครที่อยากจะแบบว่าเฮ้ยมาแก้เรื่องของประตูชนกันทำไงกดคลิกซื้อพรมจ้ะเราลดราคาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าโอ๊ยมันติดขัดจังเลยการเงินตอนนี้เนี่ยอ่ะก็ส่งแบบบ้านของคุณมานะคะหรือว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์นะคะของเพจ Facebook ของ knock.com ก็ได้หรือว่าจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาถามกันสดๆก็ได้เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามนะคะแล้วก็นำมาให้กับซิสแจมของเราได้ทำการตอบให้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะซิสแจมสุดหล่อของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะรอติดตามกับพวกเรากันด้วยที่ knock.com ก็จบทุกเรื่องบ้านค่ะวันนี้แอมกับสินแสเจมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ knock knock